ื่อมีเรื่องโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมาตรการที่ออกมาป้องกันการแพร่ระบาดก็ทำให้จะต้องหาวิธีที่จะทดแทนเพราะมันมีมาตรการคัดกรองที่เคร่งครัดในเรื่องของการสอนแบบเผชิญหน้าจะทำได้จำกัดในเรื่องของการที่ดูแลระยะห่างสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เอื้ออำนวยการสอนแบบเดิมเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องการสอนออนไลน์ทำให้มหาลัยเป็นระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบคงเป็นเรื่องที่ต้องทำความพร้อมของคนที่จะใช้ออนไลน์กับเรามันไม่ได้มีแต่อาจารย์นักศึกษาเองเขาก็ต้องมีความพร้อมเขาก็ต้องมีเครื่องมือเขาก็ต้องรู้วิธีเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเชื่อมโยงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอื้อต่อการที่จะใช้สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยระบบดิจิทัลในเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของการสร้างเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจโดยระบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนการวิจัยบริการวิชาการหรืออื่นเรื่องที่สองก็คือจะต้องพัฒนาบุคลากรจะต้องพัฒนา mindset ซึ่งสภาวะแวดล้อมของคนทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันมันอยู่กับดิจิทัลตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาจนนอนเนี่ยการที่จะต้องสร้างความพร้อมทั้งด้านการมีเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ซึ่งไม่ใช่มีแต่ในมหาลัยแต่มันต้องพึ่งจากภายนอกด้วยมันก็ต้องสร้างความพร้อมของมหาลัยให้มีเครื่องมือให้มีระบบให้มีคนพร้อมทุกฝ่ายแล้วพัฒนาขึ้นตามความต้องการและเหมาะสมของมหาลัยแต่ละแห่งเพราะมหาลัยแต่ละแห่งก็มีลักษณะจำเพาะของตนข้อจำกัดเหล่านี้ยังมีอยู่แต่ถ้ามันไปสมบูรณ์แบบแล้วข้อจำกัดไม่มีทั้งฝ่ายมหาลัยไม่มีทั้งฝ่ายนักศึกษามันจะกระจายโอกาสผมหวังว่ามันจะช่วยเพิ่มในเรื่องคุณภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มทักษะของการแสวงหาความรู้ซึ่งจะต้องติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมาคำนึงถึงมากๆเลยนักศึกษาหรือผู้รับบริการว่าแต่ละกลุ่มแต่ละเรื่องเขามีความพร้อมแค่ไหนเพราะถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยมันก็ตบมือข้างเดียวส่งไปก็ไม่มีใครรับเรื่องความพร้อมของนักศึกษานี่เป็นเรื่องใหญ่มหาลัยน่าจะทำคู่ขนานในการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอันที่3ก็คือว่าถึงจะมีความสามารถในการพัฒนามีทรัพยากรพอที่จะจัดหาอุปกรณ์เพียงใดก็ตามยังไงก็ต้องพึ่งหน่วยชำนาญการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลที่จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์อันนี้ได้เต็มที่การจับกลุ่มจะเอา area base ก็ได้จะเอาตามประเภทก็ได้เช่นราชมงคลราชภัฏหรือจะเอาแบบ Inter University Corporation ตามความสมัครใจรวมกลุ่มกันใหม่ทำได้ทั้งสิ้นขอให้เริ่มจากการที่คิดว่าเอาจุดแข็งของกันและกันมาแชร์เพื่อประโยชน์ของการสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาลัยไทยถ้ามีคอนเซ็ปต์ตรงนี้ผมคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากโครงสร้างมีอยู่แล้วคือเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมใช้คำหนึ่งมีความสำคัญยิ่งยวดคือเรื่องวัฒนธรรมคุณภาพ quality culture ยิ่งมาระดับอุดมเนี่ยเขาถือว่าเรื่องของคุณภาพซึ่งเป็นตัวสะท้อนมาตรฐานเนี่ยเป็นคำสำคัญไม่ว่าคุณจะจัดการศึกษาระบบไหนรัฐหรือเอกชนจะต้องอย่างน้อยมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานระดับชาติที่กำหนดถ้าเมื่อไหร่การจัดการศึกษาต่างกันไปตามรูปแบบไม่ใช่เขาถือว่าต่างกันได้โดยวิธีการแต่ผลที่ออกมาต้องมีมาตรฐานที่ไม่แตกต่างกัน